สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่บุ้งกี้ทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลันทีวีค่ะมาพบกับพี่บุ้งกี้อีกแล้วกับการรีวิวสิ่งก่อสร้างจากน้องๆทางบ้านนั่นเองค่ะและผลงานทุกผลงานก็เป็นผลงานที่น้องๆสร้างขึ้นมาเองด้วยนะคะแฟนคลับช่องพี่บุ้งกี้นี่เก่งกันทุกคนเลยค่ะช่วงนี้พี่บุ้งกี้ก็ทำงานหนักนิดนึงนะเพราะว่าแอดมินไปต่างจังหวัดค่ะพี่บุ้งกี้ทำ2ช่องคนเดียวโอ้โหตาลายมากเลยเดี๋ยวเสร็จจากอัดคลิปนี้พี่บุ้งกี้ก็ต้องไปรีวิวอันต่อไปไว้รอน้องๆก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่บุ้งกี้ด้วยนะคะและพี่บุ้งกี้ก็ขอขอบคุณน้องๆที่คอมเมนต์ไอดีด้วยนะคะว่าปฏิบัติตามกฎได้อย่างน่ารักมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าน้องๆคอมเมนต์มามันก็จะมีทั้งไอดีที่น้องทำขึ้นมาเองและน้องก็เพิ่มชื่อเล่นให้พี่บุ้งกี้ที่สำคัญเลยน้องคอมเมนต์แค่ครั้งเดียวเพราะว่าพี่บุ้งกี้ก็ต้องรีวิวให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องคอมเมนต์ซ้ำหลายครั้งนะคะขอบคุณน้องๆมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะผลงานชิ้นแรกของวันนี้เป็นผลงานของน้องแพนเค้กค่ะน้องแพนเค้กทำบ้านไม้ที่อยู่ในฟาร์มนั่นเองค่ะเป็นไงทุกคนปะเรามาดูภายในบ้านกันเลยดีกว่านี่ตรงนี้น่าจะเป็นห้องบูชาพระพุทธรูปเนาะส่วนทางด้านนี้ค่ะเป็นห้องนอนอุ้ยเป็นบ้านไม้ที่สวยมากๆเลยนะคะน้องแพนเค้กทำออกมาได้สวยจริงๆไม่ได้อวยนะคะชมจากใจเลยแต่ละห้องในพี่บุ้งกี้ว่าน้องแพนเค้กต้องตั้งใจทำมากๆเลยค่ะเพราะดูจากการจัดวางไอเทมมาพิถีพิถันมากๆเลยดูสิคะทุกคนแล้วก็แต่ละห้องนี้ก็มีหน้าต่างด้วยนะก็คือมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกตรงนี้น่าจะเป็นตรงกลางที่เอาไว้เป็นที่นั่งเล่นเนาะสวยมากๆเลยค่ะน้องแพนเค้กไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยมากแล้วก็เลือกทำเลได้ดีด้วยนะคะน้องมาทำที่ฟาร์มซึ่งจะมีสัตว์มากมายเดินรอบๆบ้านมันก็จะดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณผลงานน่ารักน่ารักนะคะน้องแพนเค้กพี่บุ้งกี้ว่าเพื่อนหลายๆคนต้องชอบเหมือนพี่บุ้งกี้แน่นอนเลยแต่ละชิ้นแต่ละอย่างแต่ละมุมนี่สวยมากๆเลยเอาล่ะค่ะน้องๆคนไหนที่กำลังรอไอดีนะไอดีขึ้นตามนี้เลยค่ะเป็นไงทุกคนสวยมากๆใช่ไหมล่ะพี่บุ้งกี้ใจละลายเลยมาต่อกันที่ผลงานชิ้นที่2กันเลยดีกว่าค่ะเป็นการรีโนเวทบ้านโฮมเกิร์ลนั่นเองค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของน้องครีมค่ะตกแต่งบ้านโฮมเกิร์ลนั่นเองปะเดี๋ยวพี่บุ้งกี้จะพาไปดูภายในบ้านกันเลยดีกว่านี่แค่ทางเข้านะคะทุกคนเป็นไงคะร่มรื่นไหมสวยนะตรงมีคาเฟ่อยู่บ้านด้วยนะเป็นไงมีกิจกรรมด้วยนะทุกคนเออรู้จักหาเงินหาทองแล้วเนี่ยน้องครีมเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็จัดคาเฟ่ออกมาได้สวยมากเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้เหมือนพี่บุ้งกี้จะได้กินแค่ผลไม้เนาะแต่มาบ้านน้องครีมนี่มีของรองทองด้วยเก่งมากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆบ้านนะคะน้องตกแต่งเกือบทุกจุดเลยนะตั้งใจทำมากเลยค่ะสวยอ่ะนี่ก็จะเป็นชั้น2นะชั้น2ที่อยู่บนลงรถที่อยู่หน้าบ้านนะทุกคนน้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่ออกมาได้ดีมากๆเลยนะเก่งอ่ะรู้จักทำความคิดสร้างสรรค์มากเลยค่ะน้องครีมเป็นผลงานที่สวยมากๆเลยน้องๆคนไหนกำลังรอยดีก็ตามนี้เลยนะคะรับรองถ้ามาเที่ยวบ้านน้องครีมไม่ผิดหวังแน่ๆเลยค่ะผลงานชิ้นที่3ของวันนี้นะคะเป็นผลงานค่ายลูกเสือค่ะน่าจะเป็นไอดีแรกหรือเปล่าที่พี่บุ้งกี้ได้ทำการรีวิวค่ายลูกเสือผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของน้องไอดินค่ะน้องทำค่ายลูกเสือออกมาได้ดูดีนะคะทุกคนมีกองไฟเอาไว้ชุมนุมรอบกองไฟตอนกลางคืนได้นะคะส่วนทางด้านนี้ก็เป็นเวทีนั่นเองค่ะแล้วก็มีป้ายบอกกิจกรรมลูกเสือเนนารีได้นะห้องน้ำก็มีส่วนทางนี้น่าจะเป็นโรงนอนอุ้ยทำไมมันโล่งโจ่งอะลูกอ๋อนะอันนี้น่าจะเป็นเต็นท์ใช่ไหมถ้าพี่บุ้งกี้เดาไม่ผิดเนาะโอเครวมๆแล้วก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวค่ายลูกเสือของน้องไอดินไอดีขึ้นตามนี้เลยค่ะมาถึงผลงานที่4ของวันนี้นะคะเป็นผลงานของน้อง IQ ค่ะเป็นการตกแต่งโรงเรียนอนุบาล นั่นเองค่ะมีจุดคัดกรองด้วยนะแหมเข้าใจคิดนะเหมือนสถานการณ์ตอนนี้เลยโควิดใช่ไหมล่ะคะต้องคัดกรองคนเข้าไปในโรงเรียนเนาะน้องก็จัดมุมตรงนี้เป็นมุมห้องเรียนค่ะส่วนทางนี้ก็เป็นห้องเป็นโรงอาหารเป็นโรงอาหารของเด็กโอ้โหพี่บุ้งกี้ไม่ไปไหนแล้วทำไมจัดโรงอาหารได้แบบน่ากินขนาดนี้คะน้องไอคิวเก่งมากๆเลยส่วนทางนี้ก็เป็นโรงนอนค่ะทุกคนห้องนอนของเด็กๆนั่นเองแล้วก็มีสุขาชายสุขาหญิงให้ด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะน้องไอคิว
โอเคของผู้ชายสีฟ้าของผู้หญิงสีชมพูเอาละค่ะนี่ก็เป็นไอดีโรงเรียนอนุบาลไผ่สูงวิทยาของน้องไอคิวนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะและผลงานชิ้นสุดท้ายของวันนี้ค่ะเป็นผลงานของน้องโรตัสนั่นเองค่ะวันนี้ได้ชมฝีมือของน้องโรตัสแล้วนะคะเพราะว่าจากที่ไอดีผิดมาหลายครั้งติดต่อกันน้องก็เอาไอดีที่ถูกมาให้พี่บุ้งกีรีวิวแล้วตกแต่งทางเข้าโรงเรียนสกุลานั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ขวางทางเด็กนักเรียนเข้าไปเรียนล่ะคะน้องโรตัสถึงจะไม่รู้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรแต่พี่บุ้งกีว่าทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะแต่แค่พี่บุ้งกีว่าน้องน่าจะเลือกสถานที่ผิดแค่นั้นเองน่าจะไปทำตรงลานกว้างๆอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นโรงเรียนใช่ไหมล่ะมันก็เลยดูไม่เข้ากันแต่ยังไงก็เป็นที่ที่สวยมากๆเลยค่ะน้องโรตัสลองเปลี่ยนสถานที่สร้างนะแล้วรอบหน้าก็เอามาให้พี่บุ้งกีรีวิวอีกนะคะโอเคค่ะยังไงพี่บุ้งกีก็ขอจากลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย